่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบพลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนรู้ทันราชวงศ์จักรีตอนที่7รัชกาลที่6กษัตริย์ผู้หลงระเริงและไร้ความสามารถเมื่อรัชกาลที่5สวรรคตและเจ้าฟ้าวชิราวุธได้ครองราชสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดเจ้าพระยาวงศานุประภัทรเสนาบดีเกษตรก็ยังวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลว่ายังไม่ได้กระจายความมั่งคั่งเพื่อความสุขสบายของประชาชาติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของอารยะประชาชาติทั้งปวงแม้ว่าเจ้าพระยาวงศานุประภัทรจะได้นำเอาสภาพชาวนาที่ประสบกับปัญหาดินฟ้าอากาศวิปริตไปเล่าให้รัชกาลที่6ฟังเมื่อต้นรัชกาลว่าในเวลาที่ฟ้าดินวิปริตนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารจะเสียหายเป็นส่วนใหญ่เพราะรัฐศักดินาแทบจะไม่ได้พัฒนาชนรับประทานของประเทศเลยสิ่งนั้นทำให้ผู้คนซึ่งอดอยากต่างก็พากันออกไปเที่ยวหาข้าวมาเลี้ยงกันบางคนถึงกับอดข้าวตายเพราะความหิวโหยโดยเฉพาะเด็กตัวดำๆที่มีร่างกายเปราะบางและคนชราซึ่งทำงานเกณฑ์และชำระภาษีอากรเพื่อบำรุงบำเรอความสุขของพวกศักดินามาตลอดชีวิตแต่รัชกาลที่6ไม่นำพารายงานดังกล่าวกลับใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องโขนละครโดยไม่ยอมเจียดเงินไปพัฒนาประเทศชาติเลยงบประมาณส่วนที่ประชาชนได้รับประโยชน์ยังคงมีน้อยนิดเดียวไม่ผิดกับในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายจนมีหนี้สินหลายล้านบาททั้งที่กษัตริย์เพียงคนเดียวได้รับงบประมาณมากกว่างบประมาณสร้างเขื่อนให้ประชาชนไม่รู้กี่เท่าตัวซึ่งสถานทูตอังกฤษบันทึกว่านี่ส่วนหนึ่งเกิดจากการซื้อเพชรพลอยอัญมณีแจกจ่ายข้าราชบริพารคนโปรดกษัตริย์บีบบังคับให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจ่ายเงินแผ่นดินอันเป็นภาษีอากรของประชาชนใช้หนี้ให้แก่ตนนอกเหนือจากงบประมาณสำหรับกษัตริย์ถึง3บาทบทความอ้างงานของแอนเดอร์สันที่กล่าวว่าระบบใหม่นี้หรือระบบการสืบราชสันตติวงศ์นี้นำคนรักร่วมเพศที่ไม่ได้เรื่องคนหนึ่งขึ้นสู่ราชบัลลังก์ในปี2453หรือถ้าจะอ้างงานเขียนของกรีนซึ่งกล่าวว่ารัชกาลที่6นั้นทรงโปรดให้มีผู้แวดล้อมเป็นชายบทความตอนหนึ่งพูดถึงเจ้าพระยารามราคบว่าคนที่พระเจ้าแผ่นดินทรงไว้วางพระทัยและเป็นพระสหายคู่ใจที่ซื่อสัตย์จากการเป็นคนโปรดของพระเจ้าแผ่นดินนั้นพระยารามได้รับพระราชทานตำแหน่งเจ้าพระยาอันเป็นตำแหน่งสูงสุดทางราชการตั้งแต่ปี2464ในขณะที่มีอายุเพียง31ปีเจ้าพระยารามราคบนั้นต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยบทความกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่ารัชกาลที่6ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าทีมหาดเล็กคนโปรดและพระสหายคู่ใจตลอดกาลคือเจ้าพระยารามราคบจะต้องชนะเสมอคนโปรดอีกคนหนึ่งซึ่งบทความพูดถึงคือพระยานรรัตน์ราชมานิต
ซึ่งได้ตำแหน่งพระยาเมื่อมีอายุเพียง24ปีรัชกาลที่6ได้ทรงสังเกตเห็นพระยานรรัตน์ราชมานิตในคราวเมื่อมีการสวนสนามเสือป่าขณะที่พระยานรรัตน์ราชมานิตยังคงเป็นนักเรียนในโรงเรียนมหาดเล็กบทความอ้างกมลาติยวนิชที่ได้บรรยายไว้ว่าด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาและมีกิริยามารยาทที่ดีทำให้รัชกาลที่6ทรงสนพระทัยหลังจากจบจากโรงเรียนมหาดเล็กแล้วก็ได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กของพระเจ้าอยู่หัวและต่อมาก็ได้เป็นคนสนิทของพระองค์ตามที่บทความอ้างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยบรรยายถึงลักษณะที่พระยานรรัตน์ราชมานิตปะและซ่อมกางเกงแพรจีนของพระเจ้าอยู่หัวด้วยอาการราวกับภรรยาบ่นถึงสามีหัวดื้อของเธอที่แม้จะสามารถซื้อกางเกงตัวใหม่ได้แต่ก็ไม่ยอมทิ้งกางเกงตัวเก่าที่โปรดปรานในบรรดามหาดเล็กคนโปรดของรัชกาลที่6คือพระยารามราคบและเจ้าคุณอนิรุธเทวาน้องชายนั้นเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดคนพี่ได้บ้านไทยคู่ฟ้าคือทำเนียบรัฐบาลเป็นของขวัญส่วนเจ้าคุณอนิรุธเทวาได้บ้านพิษณุโลกและข้าราชบริพารคนโปรดอีกคนหนึ่งได้บ้านมนังคศิลาคฤหาสน์ยักษ์ทั้ง3หลังซึ่งมีบ้านไทยคู่ฟ้าใหญ่ที่สุดที่รัชกาลที่สุดสร้างขึ้นรัชกาลที่6สร้างขึ้นเพื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่คนโปรดนี้มีราคาแพงมหาศาลถ้าปัจจุบันนี้ใช้เงินเพียง10-20ล้านบาทก็สร้างไม่ได้เพราะเพียงบ้านพิษณุโลกหลังเดียวที่รัฐบาลจอมพลป.บังคับซื้อจากเจ้าคุณอนิรุธเทวาในราคาถูกนั้นรัฐบาลปัจจุบันจะซ่อมแซมสำหรับใช้เพื่อเป็นที่อาศัยของนายกรัฐมนตรีก็ตั้งงบประมาณนับ10ล้านบาททีเดียวในรัชกาลนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเจ้ากับรัชกาลที่6อยู่ในภาวะมึนชาอย่างยิ่งเพราะพวกเจ้าเห็นว่าพระองค์ได้ผลประโยชน์เท่าไรก็ประเคนให้มหาดเล็กคนโปรดหมดไม่แบ่งปันให้ญาติพี่น้องเลยพระองค์ไม่ยกย่องพวกตนเท่าที่ควรพระองค์เองก็ไม่เคารพพวกพี่น้องในขณะที่พระองค์ร่วมโต๊ะกับพระยารามราคบและพระยานิรุธเทวาเป็นประจำกลับไม่เคยกินข้าวร่วมกับเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตอย่างเป็นกันเองตลอดเวลามานับ10ปีส่วนพี่น้องคนอื่นๆก็ยิ่งห่างเหินมากขนาดน้องชายคนหนึ่งคือกรมหลวงสวรรค์นครสวรรค์วรพินิจจะได้เฝ้าทีไรก็ต้องคอยคราวละตั้ง 3-4 ชั่วโมงบางคราวถึงกับต้องคอยเก้อก็มีในการฝึกเสือป่านั้นพวกเจ้าถูกลบหลู่อย่างหนักมหาดเล็กที่ใกล้ชิดเช่นนายจ่ายงซึ่งต่อมาเป็นเจ้าพระยารามราคบได้รับตำแหน่งนายกองโทและเพียง2เดือนต่อมาก็เลื่อนเป็นถึงนายกองเอกทั้งที่พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่เรียนหนังสือเรียนการทหารจากต่างประเทศเช่นจอมพลเจ้าฟ้ากรมพระพานีพันธ์วงศ์วรเดชซึ่งเป็นอาของรัชกาลที่6และพลเรือเอกกรมขุนนครสวรรค์วรพินิจซึ่งเป็นน้องชายของรัชกาลที่6เองพลเอกกรมหมื่นนครชัยศรีสุกราชกรมหมื่นนครชัยศรีสุรากฏซึ่งเป็นพี่ชายของรัชกาลที่6แล้วก็กรมหลวงพิษณุโลกน้องชายรัชกาลที่6ก็เป็นแค่นายกองตรีทั้ง4คนความที่ริษยามหาดและคนโปรดของรัชกาลที่6อย่างรุนแรงและความที่โมโหพี่ชายร่วมสายโลหิตจนอดทนต่อไปไม่ได้ทำให้เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเสนาธิการทหารบกไม่ยอมให้ทหารไปฝึกเสือป่าในเวลาราชการเลยส่วนเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชซึ่งเป็นน้องชายรัชกาลที่6ก็ไม่พอใจพี่ชายและเขียนจดหมายถึงดร.ฟรานซิสบีแชว่าพระเจ้าแผ่นดินกลายเป็นผู้ที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของข้าราชบริพารคนโปรดข้าราชการทุกคนถูกเพ่งเล็งมากบ้างน้อยบ้างในด้านช่อราชบังหลวงหรือเล่นพักเล่นพวกพระราชสำนักของพระองค์เป็นที่เกลียดชังอย่างรุนแรงและในตอนปลายรัชกาลก็ถูกล้อเลียนย่อเย้ยการที่พวกเจ้าไม่พอใจรัชกาลที่6เพราะเรื่องผลประโยชน์ทำให้ไม่มีใครรู้สึกเดือดร้อนแทนพระองค์ในเวลาที่เกิดกบฏของพวกทหารในรศ130จนกระทั่งพระองค์รู้ซึ้งถึงเรื่องดังกล่าวจนอดคิดไม่ได้ว่าต่อกรณีนี้ผู้อื่นต่างก็ร้องอยู่ในใจว่า
ไม่ใช่โครงการอะไรของข้าเอกสารของสถานทูตอังกฤษเปิดโปงว่าที่พวกราชวงศ์ไม่พอใจมากก็คือการที่พวกขุนนางของรัชกาลที่6กลั่นแกล้งพวกตนเช่นเจ้าพญายมราชคนโปรดของพระองค์พยายามบีบพระองค์เจ้าสุพโยคเกษมให้พ้นจากตำแหน่งเสนาธิบดีกระทรวงพระคลังสมหาสมบัติโดยออกคำสั่งลับไม่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตนเก็บภาษีเพื่อฟ้องพระองค์ว่ากระทรวงพระคลังมหาสมบัติไม่สามารถเก็บภาษีได้ทั้งที่มีเงินอยู่ในประเทศมากในบรรดาพวกเจ้าเหล่านี้ต่างก็รวมตัวกันต่อต้านรัชกาลที่6อย่างจริงจังโดยมีกรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็นผู้นำส่วนนายคนอื่นก็มีพระเจ้าพิยาเธอกรมพระกำแพงเพชรพระองค์เจ้าสุพโยคเกษมและพระเจ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจในที่สุดก็มีข่าวลือตลอดราชการนี้ว่าจะมีรัฐประหารโดยพวกเจ้าเช่นเมื่อต้นปีร.ศ.130ก็มีข่าวลือว่ากรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะรัฐประหารเชิญเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์เป็นกษัตริย์ซึ่งสิ่งนี้ที่จริงแล้วก็คือปฏิกิริยาที่พวกเจ้ามีต่อรัชกาลที่6อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการปล่อยข่าวออกมาบีบบังคับพระองค์ว่าถ้าเองยังดื้อรั้นข้าก็จะจัดการแล้วนะหรืออะไรทำนองนั้นโชคดีที่รัชกาลที่6ไม่ถูกพวกเจ้าถอดถอนจากราชบัลลังก์เพราะสวรรคตไปเสียก่อนครับเรื่องราวของรัชกาลที่6ที่จริงมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะนะครับโดยเพราะเรื่องเสือป่าเรื่องการสร้างความรักชาติต่างๆชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแต่ในแง่มุมที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับรู้ก็คือในเรื่องส่วนพระองค์นะครับก็ตามหัวข้อที่เราให้กันนี้นะครับแปลงจากหัวข้อที่ผู้เขียนเขาได้เขียนไว้เราให้ชื่อว่ากษัตริย์ผู้หลงระเริงกามใส่กามเข้าไปด้วยก็ได้และไร้ความสามารถในเรื่องการบริหารบ้านเมืองที่จริงมีปัญหานะครับเอาเป็นว่านี่เป็นบทที่กระตุ้นความสนใจของพี่น้องก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าในรัชกาลที่6นี้นะมันได้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างปรากฏการณ์ในด้านการพัฒนาด้านอื่นๆเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นการจุดประกายนะพี่น้องนะครับจริงๆเนี่ยเจ้าของหนังสือนะครับที่ไม่ระบุนามเนี่ยท่านให้ชื่อบทนี้ว่ารัชกาลที่6กษัตริย์ผู้หลงระเริงอยู่กับวรรณกรรมและการละครนะครับซึ่งยุคนี้เขาเป็นยุครุ่งเรืองทางด้านนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันการบริหารประเทศมีปัญหานะครับจนกระทั่งพวกที่เสียผลประโยชน์พวกที่ไม่พอใจเพราะว่ากษัตริย์มีเรื่องส่วนตัวแล้วก็ทุ่มเทงบประมาณและความสำคัญให้กับคู่ขานะครับจนนำไปสู่ความพยายามที่จะรัฐประหารกันเองโดยพวกเจ้าทั้งหลายนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดนะครับส่วนหนึ่งให้พี่น้องเอาไปพิจารณานะครับเชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะครับแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับถึงยุครัชกาลที่6นี่สภาพมันเลวร้ายมากนะครับเพราะว่าใช้เงินสิ้นเปลืองไปสร้างวังสร้างอะไรให้กับผู้ค้านะครับแล้วก็การบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันมีปัญหานะครับเพราะรัชกาลที่5ก็อยู่ยาวนานในบัลลังก์นะครับแล้วก็นะเรื่องที่คิดว่าดีนะครับในรัชกาลที่5มันก็มีปัญหากันอยู่เยอะเหมือนกันความพยายามในการจะรวบอำนาจกลับเข้ามานั้นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยก็เป็นนะครับกษัตริย์แล้วกษัตริย์เองก็มีลูกเต้าก็เยอะนะตั้งแต่รัชกาลที่4มาเนี่ยลูกเยอะหลานหลายนะครับรัชกาลที่5นี่แต่กว่า2องค์นี่ทำสถิติรวมกันเนี่ยนะครับมีลูกถึงนะประมาณ150กว่าเลยทีเดียวนะครับ70 80นะ150กว่าคนนะครับ2รัชกาลนะเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามตอนที่8นะครับรัชกาลที่7อันนี้มันครับมันมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าลำดับขั้นของการปฏิบัติการต่างๆนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับรัชกาลที่7นะครับส่วนต่อไปก็รัชกาลที่8ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับไม่แพ้กันเหมือนกันโดยเพราะยิ่งนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดเรื่องการรอบปรงพระชนนั้นนะครับการสวรรคตนั้นนะครับมีเรื่องราวให้ได้ติดตามน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผู้เขียนได้เสนอแง่มุมที่น่าสนใจมาก
พี่น้องก็พยายามมาติดตามนะครับติดตามจะได้ทำเอาไว้ให้แล้วก็เอาไปนะครับเผยแพร่ในที่ต่างๆจนทั่งถึงอีกบทนึงครับรัชกาลที่9นี่คนบาปในคราบนักบุญนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอฟังกันให้ได้นะครับแล้วผมจะถือโอกาสนะครับพิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมให้แล้วก็จะมีบทปิดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัชกาลปัจจุบันนี่แหละนะครับผู้เขียนก็ได้เรียกว่าแอบเขียนนะครับไม่ระบุชื่อนะจริงเป็นหนังสือที่ถือว่าเป็นค่อนข้างเป็นวิชาการเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีข้อมูลซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับนะแล้วมีบทความพิเศษเสริมให้ด้วยนะครับว่าแต่ละคนอะไรเป็นยังไงนะครับเป็นบทสรุปสั้นๆก็เดี๋ยวเอามาอ่านมาฟังกันก็คงจะนู่นละถึงประมาณ12ตอนนะมีเรื่องพระเทพนะครับมีเรื่องนะจุฬาภรณ์นะครับนะแล้วก็พระบรมนี่แน่นอนนะครับที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์วันนี้นะมีวีรกรรมวีรเวรอย่างไรเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับซึ่งถือว่ามีการอ้างอิงนะเป็นงานค่อนข้างจะเป็นวิชาการเลยทีเดียวนะครับก็พี่น้องติดตามนะครับพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ